ปลูกแรดิสยังไงนะครับให้งามแบบนี้นะครับและพร้อมที่จะเก็บหัวทานได้เลยนะครับแบบปลอดสารพิษนะครับมีวิธีทำให้ง่ายๆนะครับพร้อมวิธีปลูกแบบเร่งด่วนนะครับเกิดเร็วงอกเร็วนะครับผมมีคำตอบในคลิปนี้นะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำวิธีการปลูกแรดิสนะครับแบบนี้แรดิสหรือผักกาดหัวนะครับเป็นพืชกินหัวนะครับผมวิธีการปลูกนะครับผมก็จะเพาะเมล็ดก่อนนะครับวิธีการเพาะเมล็ดของผมนะครับก็จะใช้สำลีนะครับกับกล่องข้าวก็ได้นะครับหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็เอาน้ำพรมในสำลีแบบนี้นะครับก็ลองทำตามได้นะครับทำแบบนี้นะครับผม2วันนะครับผมแรดิสเรานะครับจะงอกรากงอกต้นเร็วมากๆนะครับผมแล้วก็ช่วยให้การเร่งแรดิสนะครับให้เจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็งอกเร็วอีกต่างหากนะครับหลังจากเราโรยเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็นำสำลีชุบน้ำนะครับผมก็เอามาแปะไว้อย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับทำให้ทั่วๆแบบนี้นะครับผมก็เท่านี้นะครับเราก็ปิดฝานะครับเก็บไว้นะครับ2วันนะครับผมเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็รอให้มันงอกนะครับผมพอมันงอกแล้วเราถึงจะย้ายลงกระถางได้นะครับผมหลังจาก2วันนะครับก็มาดูหน้าตาว่ามันงอกยังไงนะครับผมจะเปิดให้ดูตอนนี้นะครับก็ลักษณะที่งอกออกมานะครับก็เมล็ดนะครับเริ่มงอกรากออกมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับผมนี่เยอะมากๆนะครับงอกเร็วนะครับวิธีนี้นะครับเด้งด่วนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกระถางปลูกนะครับผมจะใช้เป็นกล่องโฟมนะครับ DIY แบบนี้เลยนะครับผมเหลือใช้พวกวัสดุเหลือใช้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอามาเจาะรูแบบนี้นะครับผมเพื่อเป็นที่ระบายน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนดินนะครับก็จะใช้เป็นดินร่วนนะครับผมผสมแกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มูลสัตว์นะครับเป็นปุ๋ยนะครับก็จะเห็นผลมากๆนะครับจะทำให้แรดิสเรานะครับเจริญเติบโตงอกงามได้ดีเลยนะครับผมนี่นะครับใส่ดินลงไปเลยนะครับผมเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมก็มาดูนะครับผมว่าผมจะพาเอาลงดินปลูกยังไงนะครับให้รอดนะครับผมทำไม่ยากเลยนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆก่อนนะครับผมหลังจากผมใส่ดินลงไปนะครับผมก็จะเอาแกลบนะครับลงไปผสมนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็คลุกเคล้าแบบนี้นะครับผมให้เข้ากันเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมยิ่งแกลบพอเหมาะพอควรนะครับผมพวกรากไม้พวกพืชผักสวนครัวเนี่ยเขาก็จะเลื้อยได้ดีนะครับเขาก็จะรากก็จะเดินดีนะครับผมดินก็จะไม่แน่นอีกต่างหากนะครับผมแล้วก็ช่วยให้การเจริญเติบโตได้เร็วมากๆนะครับผมลองทำดูนะครับผมวิธีการปลูกของผมนะครับผมก็จะเจาะรูแบบนี้นะครับขุดหลุมนะครับผมตามช่องว่างเราเลยนะครับผมแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเอาความห่างความถี่อะไรยังไงนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะปลูกให้แน่นหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจเกิดการตายการเกิดการอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ปลูกทีเดียวนะครับให้คุ้มไปเลยนะครับผมทำแบบนี้นะครับผมลองดูนะครับไม่ยากนะครับสำหรับการปลูกผักมือใหม่นะครับเอาใจทุกคนแล้วก็เอาใจช่วยมากๆนะครับผมก็หลังจากที่คุณดูเสร็จแล้วนะครับก็คีบเมล็ดแรดิสเราขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็เอาไปหย่อนใส่หลุมเลยนะครับทีละเมล็ดนะครับผมหรือหลุมละ 2-3 เมล็ดก็ได้นะครับผมเพื่อป้องกันการตายนั่นเองนะครับผมและทำให้แรดิสเรานะครับงอกงามได้เร็วแล้วก็เราก็จะได้คัดสรรนะครับต้นที่แข็งแรงไว้นะครับส่วนต้นไหนไม่แข็งแรงเราก็เอาออกนะครับผมถอนออกภายหลังได้นะครับผมหลังจากเราหย่อนเมล็ดลงหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กลบดินด้วยนะครับผมกลบหน้าดินลงไปเลยนะครับให้มิดเลยนะครับผมกับเมล็ดนะครับเพื่อที่ให้เขาเจริญเติบโตและงอกงามได้ในอนาคตนั่นเองนะครับการทำแบบนี้นะครับทำให้แรดิสเรานะครับโตเร็วมากนะครับแล้วก็เราปกตินะครับคนเราก็จะปลูกลงหย่อนเมล็ดลงดินเลยนะครับโดยไม่มีการเพาะเมล็ดก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้การเพาะนะครับผมมันจะทำหลังจากกลบดินแล้วเราก็รดน้ำด้วยนะครับอันนี้นะครับคือผ่านไป14วันตอนนี้กำลังฉีดพ่นฮอร์โมนไข่นะครับเคยทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมแล้วก็ทำให้แรดิสเรานะครับงอกงามเจริญเติบโตอันนี้นะครับก็1เดือนแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้1เดือนให้หลังนะครับหลังจากผ่านมา14วันแล้วก็นับไปอีก1เดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเราจะเก็บหัวแรดิสกินได้นะครับ 2-3 เดือนแล้วก็เริ่มเก็บกินได้นะครับผมก็นะครับ
สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย